สวัสดีค่ะบอดี้ชลิดี68ค่ะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาภาษาเหนือแบบนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะมารีแอค MV เพลงใหม่ของ CGM 48นั่นเองนะคะและจะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้เลยนะคะก็คือเพลงซังเซคาวาอิเธออะคาวาอินะคะก็เราได้มีการดูFirst Performance ของน้องๆไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูที่ React First Performance นะคะก็สามารถดูได้ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะซึ่งในงานวันนั้นที่เป็น First Performance เนี่ยก็ได้มีการถ่ายทำ MV ด้วยนะคะถ่ายทำฉากเพิ่มเติมใน MV ด้วยนะคะวันนี้เนี่ย MV ออกแล้วนะคะก็ถือว่าทำเร็วอยู่ในระดับนึงนะก็คือประมาณเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาเริ่มถ่ายก็ช่วงสงกรานต์เนาะกลางเดือนวันนี้วันที่1เมษายนนะคะหรือว่าไม่ใช่1เมษายนสิ1เมษายนนะคะหรือว่า1พฤษภาคมนะคะตัว MV ก็ออกแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่า MV จะเป็นยังไงนะคะก็ตัว MV นะคะก็นี่อ่ะเห็นเขาเรียกว่าเหมือนสปอยแล้วแหละก็คือน้องๆอ่ะลงรูปนะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะเป็นชุดไทยที่เป็นทางโซนเหนือก็คือแบบอ่ะแน่นอนว่าต้องมีฉากใส่ชุดไทยแน่นอนแล้วก็จะมีฉากสวนน้ำแน่ๆแหละแล้วก็จะมีฉากชุดเซมชุดสวนน้ำเธอโอ้ยแซ่บมากแต่ละคนก็คือเอวลอยใจบางมากนะคะเซ็กซี่มากๆซัมเมอร์สุดๆนะคะแล้วก็ต้องมีฉากชุดเต็มแน่ๆนะคะแล้วก็ต้องมีฉากที่เป็นงานวันที่เป็น first performance นะจ๊ะก็เพลงนี้นะคะเซนเตอร์ก็คือสองสาวของเรานะคะก็คือน้องพิมพ์นะคะ CGM 48นะคะแล้วก็น้องนีนี่หรือว่านูนูนะคะ CGM 48นั่นเองนะคะก็เป็นสองสาวที่มีความน่ารักสดใสนะคะเพลงนี้ก็คือแบบน่ารักสดใสมากๆรับซัมเมอร์สุดๆนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดู MV กันเลยดีกว่าค่ะโอ้มาแบบขนทรายเข้าวัดประเพณีธงประเพณีไทยชุดมีความแบบเป็นชุดไทยแบบแขนกุดแล้วก็ห่มสบายเธอเหมือนประเทศแพร่บ้านฉันเลยตรงเนี้ยแต่มันอาจจะเป็นเชียงใหม่มั้งเนี่ยตรงนี้มันเหมือนแบบหน้าบ้านฉันเลยตรงนี้อะไรนะคุ้มอะไรสักอย่างจำไม่ได้ตรงนี้ก็วัดเหมือนวัดลำปางวัดลำพูนเลยสักอย่างเหมือนเคยไปแต่จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าวัดอะไรคิดว่าเดี๋ยวตอนจบเพลงเดี๋ยวไปดูรายชื่อสถานที่กันนะจ๊ะดูอย่างนี้แล้วชุดเซมก็สีฟ้าเหมือนกันนะแบบฟ้าชัดมากนี่เลยจ้าชุดเล่นน้ำเซ็กซี่ขยี้ใจมากแซ่บสุดน่าจะร้อนมากแน่ๆเลยอ่ะแดดมันแรงมากเลยอันนี้เป็นการแต่งชุดแบบประยุกต์ไหมชุดไทยอ่ะเดี๋ยวขอโฟกัสที่เนื้อหากันแล้วกันนะเนื้อหน้าโอ้ยไงขนใส่เข้าวัดที่เทสอุ้ยนึ่งขนมพี่ฝนน่ารักมากแต่ผมสั้นแล้วแบบน่ารักมากอุ้ยผมน้ำผมใจโอ้โหเก่งน้องหวานมากสาดเรสาดสุดมันก็คือแบบอุ้ยฉันจะกินแกงหอยเอาแล้วค่ะเปิดศัตรูกันแล้วค่ะตีกันแล้วค่ะสงครามน้ำอบไข่ตัดจริงตัดจังมากคือฉากเมื่อกี้ถ้าเกิดสาดไม่โดนหรือว่าต้องการคัดก็คือต้องไปเป่าผมใหม่แล้วนะโอ้โหวิ่งขึ้นรถแดงไปยีกรถนะไม่น่าอ่า
เห็นมีบางคนบอกว่าแบบชุดที่ใส่ใน MV กับชุดที่เล่นน้ำวันนั้นอ่ะไม่เหมือนด้วยแบบมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนี่ยังไม่เห็นฉากในวันที่เป็นซูเปอร์แมนอ่ะเนี่ยพูดถึงปุ๊บก็มาเลยก็น่ารักดีนะโอ้โหเห็นหน้าแฟนคลับชัดมากถือว่าใกล้มากเลยเนาะตอนเล่นน่ะใกล้มากน้องโดนสาดจะแบบฉ่ำแล้วมั้งเนี่ยหรือจริงๆน้องสาดแฟนคลับฉ่ำเลยเอ้ยชอบแบบนี้เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะแบบเทศกาลสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยทูเพลงนี้ก็คือพี่ออมเป็นอะไรนะเซนเตอร์ลับเพราะว่ายืนตรงกลางระหว่างนี้นี่กับพิมพ์นะจ๊ะรู้ฉากเล่นน้ำกับแฟนคลับน่ารักดีนะดูแบบสนุกด้วยแล้วก็ดูเรียลด้วยแล้วก็สวยด้วยอุ๊ยสิตาสาดน้ำสวยมากฉากมันแกแบบสาดสาดแล้วมันเป็นแบบอย่างเงี้ยชอบพาวเวอร์มากช็อตเนี้ยคือแบบเสียดายว่าแบบนั่นแหละออกไม่ทันสงกรานต์ไม่เป็นไรเอาไว้ใช้สงกรานต์ปีหน้าก็ได้โอเคจบแล้วนะคะ MV ถือว่าโอเคไม่ยาวมากไม่สั้นมากจนเกินไปนะก็ของเนื้อหา MV ไม่ได้มีอะไรมากในส่วนตัวนะแบบไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่ต้องทำความเข้าใจมากก็คือถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะคือเดี๋ยวนั้นที่ขอดูลิสต์ไลฟ์มันจะมีให้ดูไหมนะว่ามันมีสถานที่อะไรยังไงมันไม่ได้มีเอ็นเครดิตข้างหลังหรอกมีอยู่นะแต่เดี๋ยวนะสถานที่ถ่ายทำอยากรู้สถานที่ถ่ายทำว่ามันมีอันนึงมันดูเหมือนแถวบ้านดีมากเลยมันต้องเริ่มดูตรงไหนแบบนั้นค่ะทุกคนก็คือมันจะมีอันนึงที่เป็นสนามหญ้าสีเขียวอ่ะมันเหมือนประเทศแพร่บ้านดิฉันมากเลยเถอะเดี๋ยวนะมีโปรดิวเซอร์ Exclusive Producer Lyrics Arrangement มีเซมบัตเซอร์เทรนนี่นู่นนั่นนี่นะฟอโตกราฟเฟอร์พร็อพมาสเตอร์พร็อพแมนนะdesign assistant โฟกัสยังไม่มีสถานที่เฮ้ยนี่ไงโลเคชั่นเจอโลเคชั่นแล้วทุกคนเห็นนะวิดีโอแมนถ่ายคอสตูมมีเมคอัพมีแฮร์สไตลิสต์มีโลเคชั่นอ่ะทุกคนเผื่อใครอยากรู้ว่าถ่ายที่ไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นวัดอินทะราวาสหรือวัดต้นแกว้นต้นแขวนแล้วก็มีทูปทีควอเตอร์พาร์คเชียงใหม่ส่งที่นะคะโอเคแสดงว่าไม่ใช่บ้านแพร่ของฉันคือตอนแรกอะคิดว่าแบบมันมีแบบไปจังหวัดอื่นหรือเปล่าก็ไม่นะก็คือน่าจะอยู่แค่เชียงใหม่นะคะโอเคเพราะว่าตอนแรกอะไม่แน่ใจเพราะว่าดูวัดอะไรเงี้ยมันคล้ายๆวัดที่ที่เคยไปที่มันไม่ใช่เชียงใหม่ก็เลยอาคิดว่าแบบมีการทัวร์จังหวัดอื่นหรือเปล่าออกมาอย่างนี้แต่เชียงใหม่นะจ๊ะโอเคก็MV ดูเข้าใจง่ายมีการแบบซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของสงกรานต์ได้น่ารักดีนะคะกับการแบบอ่ะตอนแรกเป็นสาดน้ำเบาๆจากขันแบบสาดกันนิดๆหน่อยๆมีคนใส่เข้าวัดส่งน้ำพระนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้หลังๆก็คืออ่านเล่นกันเต็มที่นะคะพอขันสาดกันไปเลยจ้าทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของคอสตูมที่ดีรู้สึกว่ามันจะติดนิดนึงตรงที่ว่าชุดที่น้องใส่อ่ะมันจะเป็นข้างในเป็นเหมือนแขนกุดฟิลแบบคล้ายๆเหมือนเสื้อคอกระเช้าทุกคนเสร็จแล้วน้องก็เอาผ้าสบายห่มนะคะมันก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงเพราะส่วนมากปกติของทางเหนือที่เห็นอ่ะถ้าไม่เป็นแขนยาวไปเลยนะคะก็จะเป็นเกาะอกไปเลยนะคะจะแบบคล้ายๆของ MV มะลิอ่ะ
เป็นคอสตูมนะจะไม่ค่อยได้เห็นแบบที่ใส่แบบเป็นคล้ายๆกับเหมือนเสื้อคอกระเช้าข้างในเท่าไหร่น้องก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นประยุกต์มั้งอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอ่ะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่องค์รวมก็คือน่ารักชอบความที่แบบอ่ะเล่นน้ำกับแฟนคลับถือว่าสำหรับส่วนตัวรู้สึกว่าถ่ายแบบนี้น่ารักดีนะคะดูใกล้ชิดดูเล่นน้ำจริงๆอ่ะฟีลแบบเหมือนน้องอยู่แบบมันอยู่แบบเทศกาลเล่นน้ำจริงๆเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้ปีหน้าถ้าเกิดแบบ48 Thailand มีแบบงานเทศกาลดนตรีแล้วก็แบบให้แบบน้องๆมาเล่นแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยน่าจะน่ารักดีถ้าเกิดมีงบประมาณคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสงกรานต์นะเธอฟิล์มนั้นน่าจะน่ารักดีแล้วก็น่าเล่นดีนะคะก็น้องๆก็ร้องเพลงแล้วก็ฉีดน้ำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเปิดของตัวเองไปเลยเพราะยังไงเด็กเยอะอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมก็วนขึ้นมาแสดงไปเลยอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตสัก3ชั่วโมงช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมแต่ถ้าทำได้คือเลิศมากเพราะเพลงเราเยอะอยู่แล้วเธอนึกออกไหมแล้วแบบมันเป็นแบบมันเป็นนิสอ่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่แล้วนะมันไม่ได้ขายคนนอกอยู่แล้วเพราะยังไงขายได้อยู่แล้วฉันว่าฉันค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะขายได้นะคะก็แบบไปทำเป็นคอนเสิร์ตแบบวอเตอร์เฟสติวัลไปเลยในสงกรานต์ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยดีว่าได้นะคะทุกคนก็ดูสนุกสนานเฮฮาฉีดน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบอาจจำกัดเรื่องของความแรงของปืนอะไรอย่างเงี้ยจุดสาดน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสุขภาพน้องๆเองก็แล้วแต่ตามนั้นนะคะก็หวังว่านะเป็นหนึ่งไอเดียสำหรับออฟฟิเชียลที่จะแบบหากิจกรรมอื่นๆที่มันมีความแสดงความเป็นไทยเพิ่มขึ้นมานะคะก็โดยรวม MV นี้นะคะก็ถือว่าชอบเลยนะคะถือว่าชอบเลยนะอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเข้าใจง่ายดีนะคะถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของการแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะไปติยังไงเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบมูดอ่ะมันเป็นมูดแอนด์โทนของความเป็นแบบสงกรานต์เป็นความแบบเฟสติวัลเฟสทีฟซัมเมอร์นะคะก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรอาจจะแค่ไม่ค่อยสอดคล้องกับเนื้อเพลงแค่นั้นเองนะคะแต่คือเนื้อเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้โฟกัสที่เนื้อหาเพลงเนาะแม่ก็แบบว่าชอบเธอไม่ชอบเธออะไรนะความเธอมันน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นอ่ะมันเป็นเพลงน่ารักสดใสอยู่แล้วมันไม่ต้องโฟกัสที่เนื้ออยู่แล้วนะคะก็สำหรับเพลงนี้นะคะซังเซคาวาอีเธออะคาวาอีนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวอีจะรออ่านรอตอบนะจ๊ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งไว้นะคะถ้าเกิดดีอัพคลิปวิดีโอใหม่เนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนไปที่คุณนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย